คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจได้ควบคุมตัวนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ระยองนะฮะภายในซอยรามคำแหง53ครับขณะนี้นำตัวขึ้นรถกำลังมุ่งหน้ามาที่สน.หัวหมากนะฮะท่ามกลางประชาชนที่มาปักหลักรออยู่ที่สถานีตำรวจนะครับก่อนหน้านี้มีการตะโกนอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม้พามวลชนเคลื่อนขบวนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปปักหลักอยู่ที่แอร์พอร์ตเรียวลิงก์รามคำแหงนะครับก่อนที่จะประกาศยุติการชุมนุมเมื่อเวลา 20:00 นที่ผ่านมาครับซึ่งไม้นะครับถูกดำเนินคดีในความผิดฐานฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีข้อกำหนดห้ามไม่ให้มีการชุมนุมนะครับโดยตำรวจจะต้องนำตัวไม้มาทำบันทึกการจับกลุ่มที่สน.หัวหมากก่อนนะฮะก่อนที่จะมีการควบคุมตัวไปยังตำรวจตระเวนชายแดนภาค1ครับนี่คือภาพขณะที่มวลชนยังคงปักหลักรอเจ้าหน้าที่ที่จะนำตัวไม้มายังสถานีตำรวจหัวหมากนะฮะครับคุณผู้ชมสำหรับก่อนหน้านี้นะฮะทางศาลแขวงปทุมวันได้ออกหมายจับกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะทั้งหมด5รายครับมีนายทศพรเสรีรักษ์ครับนายอรรถพลบัวพัฒน์นายชินวัตรจันทร์กระจ่างนายณวัฒน์เลี้ยงวัฒนาครับและนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้นะฮะที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวมายังสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากณขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาเข้าไปดูบริเวณสถานีตำรวจนะฮะตอนนี้ไม่แน่ชัดนะครับว่ามีการควบคุมตัวมาแล้วหรือยังนะฮะ
เหมือนจะนำตัวมาถึงที่สถานีตำรวจแล้วนะครับคุณผู้ชมขณะนี้ไม้ทำบันทึกการจับกุมอยู่ด้านในสถานีตำรวจแล้วนะฮะคุณผู้ชมตามขั้นตอนนะฮะหลังจากที่ดำเนินการจับกุมตัวไม้แล้วนะฮะจะต้องทำบันทึกการจับกุมอยู่ที่สถานีตำรวจพื้นที่ก่อนนะซึ่งนี่คือสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากนะครับหลังจากนี้คาดว่าจะมีการนำตัวไม้ไปยังตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งครับเช่นเดียวกันกับผู้ต้องหารายอื่นๆนะฮะI'm going to go to the hospital.
ไหวเกิดขึ้นภายในห้องควบคุมตัวนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่มีการยุติการชุมนุมก่อนหน้านี้ฮะทีมของไม้นะฮะได้นำตัวไม้ขึ้นรถยนต์สีขาวออกจากพื้นที่บริเวณแอร์พอร์ตเรือลิงก์รามคำแหงนะครับก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบติดตามจับกุมนะฮะได้ภายในซอยรามคำแหง53ครับท่ามกลางประชาชนที่สัญจรผ่านไปมานะคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นด้านนอกมาได้ยังคงใส่เสื้อสีแดงเช่นเดียวกันกับตอนที่นำมวลชนเมื่อสักครู่นะฮะคือนายพานุพงศ์จัดนอกหรือไม้ระยองนะแกนนำคนสำคัญที่เพิ่งจะถูกจับกุมตัวนะฮะขณะที่มวลชนด้านนอกมีการตะโกนกดดันให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวแกนนำผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็ดื่มน้ำ
ับมีการนำตัวไม้เข้าไปที่ห้องทางด้านขวาเมื่อสักครู่นะผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านนอกนะครับซึ่งขณะนี้มวลชนนะครับก็ได้มาเพิ่มเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องขยายเสียงเรียกร้องนะครับให้ถอนต้นไม้ว่าประชาชนที่มารวมตัวด้านหน้าสถานีตำรวจตอนนี้มีจำนวนมากขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะเคลื่อนไปทางด้านหลังสถานีตำรวจแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเกาะติดสถานการณ์สดๆณขณะนี้ที่สถานีตำรวจหัวหมากเลยนะฮะพี่น้องทุกคนนะ
เพื่อความสงบเรียบร้อยนะครับเพื่อความสงบเรียบร้อยผมขอแล้วกันให้ทุกคนนะครับขอให้ตำรวจพาผมไปนะครับอย่ามีการขัดขวางอะไรเลยนะครับเอาแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้ในรถนะครับมีผู้ช่วยสสที่มาอยู่กับผมด้วย2คนผมจะไปที่นั่นอย่างปลอดภัยแน่นอนครับพี่น้องครับโอเคนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่สู้ด้วยกันครับขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับได้ครับขอนิดนึงขอนด้านนี้นะครับไปครับเจ้าหน้าที่มีการควบคุมตัวไม้กับเส้นรถตู้ไปแล้วนะฮะอย่างที่ไม้บอกเมื่อสักครู่ครับมีผู้ช่วยสส2ท่านไปกับไม้ด้วยนะฮะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวไม้ไปยังตำรวจตระเวนชายแดนภาค1นะครับผู้ชมเมื่อสักครู่นะฮะตำรวจจับกลุ่มไม้ที่ซอยรามคำแหง53ครับก่อนที่จะนำตัวมาทำบันทึกการจับกลุ่มที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากนะฮะพื้นที่การจับกลุ่มครับซึ่งเมื่อสักครู่ครับตำรวจได้ควบคุมตัวไม้ขึ้นรถตู้นำไปยังตำรวจตระเวนชายแดนภาค1นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการล้อมรถตู้เอาไว้นะฮะและมีการทุบรถพร้อมกับตะโกนอยู่ณขณะนี้ฮะว่าขอให้ปล่อยตัวเพื่อนของพวกเขานะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ตอนที่ยังมีการรวมตัวกันอยู่ที่แอร์พอร์ตเรียวลิงรามคำแหงนะฮะไม่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าหากเขาไม่ถูกจับกุมตัวฮะให้กลุ่มผู้ชุมนุมติดตามครับว่าวันพรุ่งนี้จะไปชุมนุมที่ใดต่อนะฮะแต่เขาก็พูดไปด้วยครับว่าหากเขาถูกจับกุมตัวนะฮะขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมไปรวมตัวที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เดิมเวลาเดิมและเคลื่อนตัวไปยังจุดที่เขาถูกควบคุมตัวนะWhat?
ครับก็มีการทุบรถของทางเจ้าหน้าที่นะฮะแต่ทางมวลชนก็มีการตะโกนห้ามปรามกันนะครับครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากนะฮะขณะที่มีผู้ชุมนุมยังคงปักหลักรวมตัวกันอยู่จำนวนมากนะครับวันนี้เป็นการจราจรถนนรามคำแหงขาเข้านะฮะคงรวมตัวกันอยู่ที่สถานีตำรวจนะฮะพี่น้องตำรวจทั้งประเทศฟังทางนี้นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะออกมาชู3นิ้วร่วมกันกับประชาชนนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะปกป้องเกียรติยศในอาชีพของคุณหลังจากนี้ไม่มีอีกแล้วประชาชนจะเกลียดชังพวกคุณผมบอกไว้ตรงนี้เขาด่าพวกมึงขนาดนี้กูถ้ากูเป็นตำรวจนะกูลาออกไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเขาด่าแล้วคนขนาดไหนมันกูถอดเครื่องแบบไปแล้วมาดันเด็กมัธยมมันจะกล้าชู3นิ้วต่อต้านครูตำรวจเป็นชายชาตรีแท้ๆไม่กล้าชู3นิ้วต่อต้านนายเหรอครับนี่คือกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่ใช่กลุ่มแกนนำแต่อย่างใดนะฮะแต่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาปักหลักติดตามการจับกุมตัวของไม้ครับซึ่งไม้ถูกควบคุมตัวออกไปจากสน.หัวหมากเรียบร้อยแล้วนะฮะครับคุณผู้ชมมวลชนเริ่มทยอยกันเดินทางกลับแล้วนะฮะหลังจากที่เมื่อสักครู่มีการประกาศให้ทุกคนเดินทางออกจากพื้นที่ครับและรอติดตามในวันพรุ่งนี้ครับว่าจะมีการรวมตัวกันอีกครั้งที่ไหนเพราะว่าขณะนี้แกนนำ
สำคัญหลายคนครับถูกตำรวจจับกุมตัวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราติดตามต่อครับว่าวันพรุ่งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมจะยังมีความเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่นะครับครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ฮะไม้ระยองครับได้รวมตัวกลุ่มผู้ชุมนุมครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะแล้วมีการเคลื่อนตัวไปยังแอร์พอร์ตเรียลลิงก์รามคำแหงกระทั่งเวลา20นาฬิกาครับได้ประกาศยุติการชุมนุมและมีการสลายการชุมนุมครับไม้ได้ขึ้นรถยนต์สีขาวนะฮะออกจากพื้นที่ก่อนที่จะถูกตำรวจจับกุมตัวได้ครับภายในซอยรามคำแหง53ครับจากนั้นมีการควบคุมตัวไม้ระยองครับมายังสน.หัวหมากซึ่งเป็นพื้นที่การจับกุมนะฮะเพื่อทำบันทึกการจับกุมซึ่งตลอดที่มีการทำบันทึกการจับกุมครับมีมวลชนเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่สถานีตำรวจอย่างต่อเนื่องครับและมีการตะโกนกดดันให้ปล่อยตัวไม้นะครับหลังจากนั้นครับตำรวจได้ควบคุมตัวไม้ขึ้นรถตู้วนด้านหลังของสถานีตำรวจครับเพื่อที่จะนำส่งยังตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งนะฮะรวมกับแกนนำคนอื่นๆครับซึ่งขณะควบคุมตัวนั่นเองครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามปิดล้อมทุบรถฮะขอให้ปล่อยตัวไม้นะครับจนตัวไม้เองฮะต้องออกมาจากรถตู้เพื่อขอให้มวลชนหยุดครับและให้ติดตามสถานการณ์ต่อไปครับโดยเขาระบุว่าภายในรถครับมีผู้ช่วยส.ส.2ท่านติดตามเขาไปด้วยยืนยันว่าเขาจะเดินทางไปถึงตำรวจตระเวนชายแดนภาค1ด้วยความปลอดภัยครับซึ่งหลังจากนี้ครับทางมวลชนก็มีการประกาศนะฮะว่าพรุ่งนี้จะมีการนัดชุมนุมกันอีกอย่างแน่นอนครับแต่ยังต้องติดตามต่อนะครับว่าจะเป็นการชุมนุมที่ไหนและขณะนี้ครับมีแกนนำหลายคนที่ถูกควบคุมตัวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่ต้องติดตามต่อหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปครับและจะนัดชุมนุมในลักษณะนี้อีกหรือไม่พรุ่งนี้จะชุมนุมกี่โมงและตำรวจจะดำเนินมาตรการอย่างไรครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากครับ